เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูกันต่อที่ข้อ42นะครับสำหรับข้อสอบ IJSO วิชาเคมีรอบ1ประจำปี2017นะครับเขาถามว่าสารละลายที่เตรียมในข้อใดมีความเข้มข้นของ NaCl aqueous เป็น 5% โดยมวลแล้วก็ให้มา4ช้อยนะครับโอเคทีนี้มาดูกันว่าคืออะไร 5% โดยมวลเนี่ยหรือว่า 5% weight by weight คือเหมือนกันนะหมายความว่ามีตัวถูกละลาย 5% 5กรัมในสารละลาย100กรัมพี่ขอขีดเส้นใต้500เส้นว่าสารละลายไม่เท่ากับตัวทำละลายนะสารละลายเอาใหม่ 5% weight by weight คือมีตัวถูกละลาย5กรัมในสารละลาย100กรัมเช่นเดียวกันถ้าเขาถามบอกว่าเปอร์เซ็นต์วอลลุ่ม by วอลลุ่มคือตัวถูกละลาย5 ml ในสารละลาย100 ml เหมือนกันนะคือคิดที่สารละลายเป็นหลักห้ามคิดที่ตัวทำละลายในสารละลายในสารละลายไม่ใช่ในตัวทำละลายโอเคเป็นจุดที่คนชอบมักจะผิดกันนะมาดูช้อยกันเขาบอกว่าข้อแรกสารละลาย NaCl ในน้ำ300กรัมก็คือเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ weight by weight มีตัวทำละลายตัวถูกละลายคือ NaCl 30ใช่ไหมในสารละลายสารละลายก็คือต้องมีตัวทำละลายกับตัวถูกละลายบวกกันก็คือ30บวก300เท่ากับประมาณ1ต่อ11เนาะก็ประมาณ10ประมาณ 9% น่ะสารละลาย5กรัมเปอร์เซ็นต์เวทไบเวทคือสารละลาย5กรัมในน้ำ100 ml กรัมต่อ ml นี่คือแล้วไม่ใช่ด้วยอ่ะเพราะว่าเรารู้แล้วมันมีแต่ปริมาณน้ำอ่ะทั้งข้อนี้ผิดไม่เกี่ยวอะไรไม่รู้เนี่ยเปอร์เซ็นต์โดยมวลไม่เกี่ยวกับปริมาณเลยเอาใหม่ต่อมา NaCl 15กรัมในน้ำ258ต้องบวกกับNaCl อีก15กรัมด้วยถึงจะรู้เป็นมวลของตัวมวลของสารละลายถูกไหมก็เท่ากับ15ส่วน300ก็เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ 5% ตอบข้อ4ต่อมาข้อ D 100กรัมมิลลิลิตรมาอีกแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับผิดฉันตอบได้ข้อเดียวคือข้อ4นะสารละลาย NaCl 15กรัมในน้ำ258กรัมสิ่งที่อยากเตือนรอบสุดท้ายแล้วคือตัวถูกละลายในสารละลายตัวถูกละลายในสารละลายซึ่งสารละลายมันคือตัวถูกละลายบวกกับตัวทำละลายนั่นแหละนะครับโอเคห้ามผิดเด็ดขาดตรงนี้เป็นจุดที่ชอบเอามันหลอกแล้วหลอกอีกซ้ำมาซึ่งไม่มีอะไรเลยแค่จำว่ามันคือตัวถูกละลายในสารละลายแค่นั้นทำได้แน่นอนฉะนั้นข้อ42ตอบข้อ4นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้หน่อยๆมากินไอติมจิสดชื่นจังเลย